าฟังนิทานกันแล้วกันและครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่น้ำผู้กลาดเกลี้ยวไหลไปอย่างรวดเร็วน้ำลึกและมีฟองขณะที่น้ำนั้นกำลังไหลผ่านฝนนั้นได้เพิ่มปริมาณน้ำให้สูงขึ้นน้ำขุ่นได้ไหลผ่านไปน้ำได้เกลี้ยกล่าดมาได้ซัดกระทบฝั่งจนเป็นฟองต้นกกนั้นบิดเบี้ยวและก็โค้งงอบรรดาพวกลูกเป็ดต่างซ่อนตัวอยู่ใต้ปีกของแม่มันสัตว์ป่าได้หลบซ่อนไม่มีนกที่จะร้องเพลงจนกระทั่งกระแสน้ำที่เชี่ยวได้แผ่วลงและเมฆได้ยกตัวสูงขึ้นออกจากท้องฟ้าความสงบก็ได้มาเยือนพายุนั้นได้หายไปแม่น้ำก็ได้นิ่งสงบพระอาทิตย์ได้ส่องแสงจ้าแม่น้ำผู้สงบใสที่สุดสายน้ำนั้นก็ได้กลับมาไหลตามปกติและทุกอย่างก็ได้กลับมามีความสุขเช่นเดียวกับเด็กหนุ่มที่กำลังเผชิญหน้ากับพายุเมื่อสักครู่นี้ส่วนตอนนี้เขากลับมีความสุขและร่าเริงมากเพราะว่าเขากำลังพายเรือกลับบ้านก่อนหน้านี้เขาคิดว่าเขาคงเอาชีวิตรอดจากแม่น้ำสายนี้ไม่ได้เสียแล้วเพราะว่าพายุกับแม่น้ำเหมือนกำลังโกรธเขาอยู่ที่เขานั้นออกมาพายเรือเล่นในยามวิกาลแบบนี้เกือบไปแล้วไม่ล่ะเอ้ยดีนะที่แม่น้ำกับท้องฟ้ายังมีความเมตตากับเราอยู่อ่ะขอบคุณนะจ๊ะแม่น้ำตอนเนี้ยเธอสวยงามแล้วก็สงบสุขมากๆเลยฉันชอบเธอเวลานี้มากเลยนะคุณแม่น้ำถ้าจะให้ดีช่วยพาฉันกลับบ้านหน่อยสิหลังจากที่เด็กชายน้อยได้พูดกับแม่น้ำจนจบแล้วสายน้ำก็ได้พาเรือของเด็กน้อยนั้นไหลไปตามทางจนไปถึงบ้านของเขาในที่สุดเย้ใช่โยขอบคุณนะคุณแม่น้ำคุณเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยขอบคุณจริงๆแต่ครั้งหน้าผมก็คงจะไม่เอาเรือออกไปพายเล่นในเวลาที่ฝนตกอีกแล้วล่ะครับขอบคุณนะครับที่มาส่งผม